ันนี้เป็นซิปนะนี่เฮ้ยสีชมพูเป็นเหมือนไอ้นี่เลยอ่ะจานสีอ่ะจานระบายสีอ่ะเหมือนไหมโอ้สั่งของเล่นมารีวิวอีกแล้วแต่จะมีอะไรที่น่าสนใจบ้างมาดูกันเลยพร้อมนะเดี๋ยวเราจะเทออกเลยอ๋อมีพลาสติกคุ้มมาอีกนะมีบับเบิ้ลมาด้วยเฮ้ยเฮ้ยเออป๊อปอิดป๊อปอิดป๊อปอิดจ้าเฮ้ยป๊อปอิดอันใหญ่โอ้โหโอ้โหยังใหญ่เลยเฮ้ยเฮ้ยหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้ววันนี้เราจะมารีวิวของเล่นกันหมดนี่เลยจะมีอะไรที่น่าสนใจบ้างเดี๋ยวเรามาดูทีละอันเลยป๊อปอิดไดโนเสาร์โอ้โหยังใหญ่แล้วก็อันนี้ก็เป็นป๊อปอิดแต่ว่าเป็นป๊อปอิดแบบว่ากระเป๋าอะทุกคน แล้วก็นี่เป็นเหมือนแบบตีนคอลเลกตีนตุ๊กแกปะสักอย่างหนึ่งนะนี่เอาละก็จะมาดูแล้วนี่สับปะรดจ้าสับปะรดอันนี้อะไรนะอันนี้ก็คือป๊อปอิดอันนี้ก็คือป๊อปอิดอุ้ยโอ้เกือบทุกคนเกือบพังนี่นะมีอะไรไม่รู้อ่ะแล้วนี่อันนี้ดูน่าสนใจมากเพราะฉะนั้นอันนี้คืออย่างแรกที่เราจะมารีวิวเลยนะอันนี้มันคือป๊อปอิดนะเป็นของเล่นดาวเคราะห์ทั้ง8ราคา95บาทมาดูเลยเกือบ100แล้วเนี่ยเกือบ100เอ้ยดูน่าสนใจปะเฮ้ยเออเป็นเหมือนไอ้นี่เลยอ่ะจานสีอ่ะจานระบายสีอ่ะเหมือนไหมโอ้แล้วมันใส่กลับยังไงทุกคนมันน่าจะใส่กลับได้ละมั้งแต่ว่าไม่รู้ว่ามันจะต้องเนี่ยมันน่าจะใส่ตามรูแบบนี้ได้นะอาจจะต้องแบบระวังนิดนึงนะทุกคน อันนี้ใหญ่สุดก็เดาว่าอันนี้คือพระอาทิตย์มั้งพระอาทิตย์สีเหลืองหรือคือพระจันทร์วะแล้วก็อันนี้ก็คงจะเป็นดาวพุธศุกร์โลกอังคารอ๋ออันนี้คือ Earth ดาวโลกนะนี่เขาเขียนไว้นะเดี๋ยวเราค่อยไปหาวิธีใส่เอาไม่รู้ว่าจะใส่ได้หรือเปล่านะก็95บาทอันแรกก็แหกแล้วเรามาดูป๊อปอิดอันใหญ่กันเลยนะเพื่อนๆคือป๊อปอิดไดโนเสาร์อันนี้ราคา215บาทอันใหญ่มากดูเลยอันนี้น่าจะกดได้มันมือแบบไม่ต้องกลัวหักแบบเมื่อกี้นะมาแล้วโอ้โหไดโนเสาร์โอ้โหเฮ้ยใหญ่มากทุกคนเออกดมันๆกดเพลินๆกดเพลินๆเออป๊อปอิดไดโนเสาร์เด้อตัวใหญ่มาก215บาทและอีกหนึ่งป๊อปอิดนะเป็นป๊อปอิดกระเป๋าทุกคนนี่ป๊อปอิดแบบกระเป๋าอันนี้ราคา125บาทนะเป็นกระเป๋าที่ใช้งานได้จริงๆ125บาทนี่จ้าอันนี้เป็นซิปนะนี่เฮ้ยใส่ของได้ใส่เงินใส่อะไรแบบนี้นะเออนี่เป็นแบบกระเป๋านะจ๊ะแล้วก็จะ จ่ายตลาดไปจ่ายตลาดให้แม่ไปจ่ายตลาดเอออันนี้ก็กดใช้งานได้จริงนะเหมือนเราสามารถเล่นป๊อปอิดได้เลยนะบุบลงไปใช่ป่ะเราก็จะต้องดันจากข้างในนะนี่อ่ะก็ถือว่าสวยงามนะทำออกมาได้ดีหรือว่าไปเป็นกระเป๋าดินสอก็น่าจะสวยอยู่นะแต่ระวังกระเป๋าหายนะเพื่อนๆอาจจะแบบเฮ้ยขอเล่นบ้างเล่นจนแบบมันไปไหนแล้วก็ดูสิเฮ้ยชอบอ่ะอันนี้ทั้งสองอันเลยส่วนอันนี้แหกไปแล้วอ่ะของเล่นอีกหนึ่งชิ้นที่เราจะมารีวิวนี่เลยจ้าเป็นสับปะรดสีสวยมากทุกคนเป็นแบบสีพาสเทลเป็นสับปะรดสีพาสเทลนะดูดิอุ้ยดูดิอู้มันบีบอุ้ยบีบสนุกเฉย
อันนี้เนี่ยราคา25บาทนะเป็นของเล่นแบบบีบอัดก็เนี่ยฮะบีบอย่างงี้นะอุ้ยดูดิอุ้ยทุกคนผมว่ามันสนุกดีอะให้ความรู้สึกแบบเหมือนเราเล่นสลาเหมือนกันนะดูดิเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเหมือนไอ้นี่เลยอึ่งอ่างอะถ้าเราเอาสับปะรดใส่ลงไปในกระเป๋าเก็บสับปะรดไว้ในกระเป๋าป๊อปอินมาดูของเล่นอีกหนึ่งอย่างนะนี่เลยนะมีมาทั้งหมด5แบบอันนี้คือมือเหนียวหนึบนะ5อัน27บาทหารก่อน27หาร5ก็ตกอันละ5บาท40สตางค์นะอันนี้5บาทกว่าๆนะนี่อ่ะเรามาดูทีละสีเลยละกันเหนียวหนึบสีเขียวเราขอพื้นที่หน่อยเราลองนะเออมือเขียวมาเดี๋ยวเราแกะทุกสีเลยอุ๊ยสีแดงนี่สีชมพูเข้มนะอันนี้สีเหลืองซ้ำกันนะแกะอันเดียวพอซ้ำคืออันนี้เขาสุ่มมานะนี่สีเหลืองนี่สีชมพูมันติดว่ามันดึบดับดึบดับว้าก็ลองดูนะใครชอบแบบนี้นะอันละประมาณ5บาทกว่าๆนะก็ไม่แพงของเล่นชิ้นต่อไปชิ้นสุดท้ายนี่เป็นลูกกลมๆรู้ไหมว่ามันคืออะไรเป็นบาสบอมตีฟองข้างในมันเหมือนจะมีตัวการ์ตูนด้วยเดี๋ยวเราจะต้องเอาไปลองตีฟองดูนะเดี๋ยวเอาไปเล่นนอกบ้านนะอันนี้ราคา58บาทนะอันนี้อ่ะเราลองแกะดูเลยแกะยากอ่ะเฮ้ยมันหลุดออกมาเลยเหรอเฮ้ยไปเอาว่าจมน้ำแล้วก็ได้มั้งไม่ต้องทุบหรือว่ามันแข็งอยู่ไม่อ่ะก็ไม่แข็งมากเฮ้ยเอาจมน้ำไปเลยก็ได้มั้งแล้วยังไงต่อจมน้ำมันยังไม่ออกมาแต่เราอยากทุบให้ดูอ่ะลองทุบหน่อยดีกว่าก้าวเป็ดลอยน้ำไปก่อนเอานี้ใส่ลงไปมันจะเป็นยังไงมันจะเป็นฟองเหรอมันเอาไว้อาบน้ำได้จริงใช่ไหมลองแกะดูดิเป็ดเล็กมันเป็นกลิ่นยังไงได้กลิ่นไหมมันอาบน้ำได้จริงเหรอมันสะอาดไหมเนี่ยไม่กล้าไปอาบน้ำจริงๆเหมือนกันนะละลายหมดไหมเป็ดจมแต่เป็ดมันจมน้ำว่ะเป็ดไม่ลอยน้ำอ่ะเป็ดจมน้ำเป็ดหนักมากนี่ก็เนี่ยนะเป็นประมาณนี้นะเพื่อนๆ58บาทลองขยำละลายให้หมดแต่มันไม่ติดมือนะปุ๊บก็นี่ไงเห็นป่ะมันเป็นสีที่ไม่ได้ติดผิวนะแต่มันก็ไม่ได้เป็นฟองเท่าไหร่นะนึกว่าจะเป็นแบบดูฟองน้อยอ่ะอาบน้ำไม่มันอย่างเงี้ยแต่มันเป็นสีข้างในอ่ะสีออกม่วงๆก็ประมาณนี้นะเพื่อนๆและนี่คือเรื่องราวในวันนี้ถ้าเพื่อนๆชอบอย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้สวัสดีวัดสวัสดี